วันนี้ได้มาเยี่ยมชมเกษตรกรนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์แล้วผลผลิตดีขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการของที่เกษตรกรคนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์แล้วได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจะเป็นยังไงครับตามผมมาครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับสมาชิกที่ปลูกมันสับปะหลังครับเอาครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมวินัยวงชาครับอยู่บ้านนาโดครับตำบลอโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับครับพี่มันที่พี่ปลูกนี่คือพันธุ์อะไรครับพันธุ์อีเขียวครับครับปลูกเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับเนื้อที่ประมาณทั้งหมด10ไร่ครับคืออยากรู้ว่าขั้นตอนการที่พี่เริ่มปลูกครับพี่มีขั้นตอนแบบไหนครับขั้นตอนแรกก็ไถเปิดหน้าครับผ่าน3รถไถใหญ่ครับครั้ง2ก็พวนผ่าน3อีกครับครั้งที่3ก็ยกร่องและรองพื้นด้วยยูโอนิกครับครับทั้งหมดนี้ก็ใช้ประมาณ3กระสอบครับรองพื้นเอาแล้วการเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกนะครับพี่ใช้เลื่อยหรือว่าตัดแบบไหนครับเลื่อยครับใช้เลื่อยตัดครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์แช่หรืออะไรแช่ท่อนพันธุ์มั้ยครับครับใช้ครับชุดแช่ก็ใช้ครับครับชุดแช่มีอะไรบ้างครับมีซีวิลครับไอมิด้าครับครับแค่นั้นครับอ๋อ2ตัวใช่มั้ย2ตัวครับครับผมแช่ท่อนพันธุ์นะครับประมาณ10นาทีครับ10นาทีต่อชุดครับค่าหญ้ามีตัวไหนบ้างครับแล้วใช้ตอนไหนครับผมจะใช้ยาค่าหญ้าตอนมันปลูกประมาณได้10วันนี่แหละครับฝนตกหญ้าก็ขึ้นครับมีตัวไหนบ้างครับเบาโซนครับเบาโซนและซีโต้ยาคุมครับครับและไบโอซอยอ๋อครับผมผสมใส่น้ำใส่ด้วยกันเลยกับยาค่าหญ้าทั้งค่าทั้งคุมทั้งบำรุงดินด้วยได้ผลดีไหมครับได้ผลดีครับครับไม่มีหญ้าอะไรครับแต่ใช้รอบเดียวตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะไม่ได้ใช้อีกเลยใช่ครับดูไม่ได้ใช้อีกเลยครับได้กี่วันครับระยะยาแรกที่พี่จะให้พวกบำรุงชุดบำรุงนี่ครับระยะกี่วันครับ15วันครับ15วันนี้ชุดแรกใช่ไหมครับครับชุดแรกชุดแรกพี่ใช้ตัวไหนครับชุดซองเขียวครับนี่ครับอ๋อซองเขียวครับตัวเดียวเหรอครับมีอะไรอีกครับซีวิลครับครับแล้วระยะที่2ครับระยะที่2นี่พี่ใช้ตัวไหนครับระยะที่2ก็ซองแดงครับตัวนี้ครับคือตอนใช้ซองแดงนี่อายุมันกี่เดือนครับผม3เดือนครับ3เดือนใช่ไหมครับครับแล้วมีไอ้พอใส่ซองแดงแล้วมันเป็นยังไงครับมันเริ่มสวยหรือว่ายังไงมันก็เตี้ยลงครับเตี้ยลงแต่เขียวดีแต่เตี้ยลงคือช่วงเอาหัวใช่ไหมครับครับแล้วคือทางดินนะครับการใช้ปุ๋ยครับต่อมาก็ประมาณ4เดือนครับผมก็ระยะ2ใช่มั้ยระยะ2ครับครับระยะ2นี่ใช้อัตราเท่าไหร่ครับกระสอบ1ก็กระปุก1ครับก็ขวด1ไอ้คือใส่ได้เยอะมั้ยครับใส่ได้ประมาณ2ไร่ครึ่งปุ๋ยนี่คือเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเฉยๆครับครั้งแรกคือสูตร15 15แล้วครั้งที่2นะครับ12 5 40แล้วมีครั้งที่3มั้ยครับไม่มีครับใส่แค่2ครั้งนะครับ2ครั้งก็พอเลยครับฝนเริ่มตกมาผมก็เริ่มระเบิดหัวครับวันนี้ครับใช้ระยะที่3นะครับระยะที่3ระยะที่3มีอะไรบ้างครับมีซองเหลืองกับซีวิลนะครับนีโอไฟนีโอไฟครับก็ตัวนี้มีระยะที่4มั้ยครับครับผมก็อัดแป้งอยู่ครับอ๋อระยะที่4ระยะที่4นี้ระยะเวลากี่เดือนครับ8เดือนครับ8เดือนนะครับเดือนครับ8เดือนระยะที่4ครับตัวไหนบ้างครับระยะที่4นีโอเคนี่ครับนีโอซิงครับซิงนี่ระยะที่4นี่ระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับไม่ใช้แล้วในสวนที่พี่ปลูกทั้งหมดเนี้ยประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณกี่ไร่นะที่พี่บอกตอนแรก10ไร่ครับ10ไร่นี่พี่ผสมยูโอมิกกับปุ๋ยยูเรียนี่หมดประมาณกี่กระสอบครับหมด6ปุ๋ยหมด6กระป๋อง6ขวดกับ6กระสอบครับประหยัดมั้ยครับประหยัดครับแล้วผลผลิตมองได้ไงครับว่ามันสวยมันอะไรมั้ยครับดีขึ้นมั้ยครับดีครับดีมากประหยัดมากเลยมั้ยครับประหยัดมากดีมากครับตั้งแต่พี่ยังไม่รู้จักยูโอนิกแล้วพี่ยังไม่ได้ผสมครับประมาณไร่ละกระสอบไร่ละกระสอบเลยครับ10ไร่ก็10กระสอบ10กระสอบถ้าใส่2ครั้งก็20 20กระสอบครับพอรู้จักตัวนี้มาก็ยิ่งประหยัดใช่มั้ยครับครับประหยัดทั้งหมด6สอบครับ10ไร่2รอบตั้งแต่พี่ยังไม่รู้จักยูโอมิกนี่คือผลผลิตพี่นี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่พี่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์นะครับมัน3ตันต่อไร่ครับ3ตันต่อไร่ใช่มั้ยครับแล้วเวลาพี่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์นี่พี่คาดว่าผลผลิตของพี่นี่ได้เท่าไหร่ครับประมาณ7ตันต่อไร่ครับ7ตันต่อไร่นะครับครับเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพิ่มขึ้นครับพี่กล่าวว่า10ไร่ของพี่นี่พี่ว่าจะเดาได้ละ7ตันใช่มั้ย10ไร่ก็ประมาณเท่าไหร่70ครับ70ตันครับแล้วต่อไปนี้เราก็จะไปดูผลผลิตที่พี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์นะครับว่าผลผลิตมันเป็นยังไงครับตามผมมาครับผมThank you.
ผมก็อยากฝากให้พี่น้องที่มาชมมาดูได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับเพราะว่าใช้แล้วจะติดใจครับครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพิ่มผลผลิตได้ดีครับเพิ่มผลผลิตได้ดีครับลดต้นทุนด้วยครับครับพอดีถ้ามีสมาชิกท่านไหนสนใจครับพี่ก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับครับติดต่อพี่ครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0934092734ครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับวานระเบิดก้อนเมื่อทงซีฟไลน์นี่แหละครับประมาณ4ขวดครับแล้วก็ปุ๋ย4กระสอบครับปีก้อนๆนี่9กระสอบครับใส่บางๆเบาๆกับพี่ผลผลิตหลายแล้วครับแต่ก่อนกับผมเคยใส่ปุ๋ยธรรมดากับซีฟไลน์ประมาณ3ตันนี่แหละครับผมมาใส่ยูโอนิกแล้ว7ตันถึง8ตันนี่แหละครับยูโอนิกนี่ก็โอ้ยสุดยอดแล้วครับผมก็อยากให้พี่น้องมาลองใส่ยูโอนิกเบิ่งครับเพราะว่าใส่แล้วมันดีครับใส่หน่อยก็มีผลผลิตหลายสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยยูโอนิกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ยูโอนิกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเกษตรกรตลอดไปที่ผมเคยเห็นมากก็เป็นแบบนี้นะครับปีแรกผมปลูกได้อ้อย12ตันหลังจากเข้าใส่ได้เต็มที่แล้วมาเบิ่งอีกลำต้นก็ใหญ่นอก็ใหญ่ใบก็เขียวงามครับกินแหละครับเบิ้งอ้อยนี่ตามที่ผมเคยเห็นมานะครับประมาณ25ตันได้ครับตัวไรผู้ที่ได้บอสได้เคยใส่เบิ้งของยูนิไลนี่ใส่เบิ้งครับคุ้มค่าอีหลีครับผมเห็นตัวอย่างของผมแล้วนะอ้อยมันงามอีหลีงามจนว่าบ่มีหม่องเปรียบเทียบได้นะครับสุดยอดอีหลีครับสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยยูโอนิกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ยูโอนิกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเกษตรกรตลอดไป